มาดูหมายจับนะผู้ต้องหา17คนที่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่นำตัวมาขออำนาจศาลทหารฝากขัง15คนครับส่วนอีก2คนก็ได้รับการปล่อยตัวไปเพราะว่าจากการสืบสวนทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะ15คนวันนี้ก็นำมาฝากขังในคดีอ้างยี่ฮะหลังจากพนักงานสอบสวนยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวโดยผู้ต้องหากลุ่มนี้ครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคุมตัวฐานเตรียมจะสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยกล่าวหาว่ากลุ่มนี้เป็นสมาชิกกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือว่านปป15คนครับประกอบไปด้วยดาบตำรวจศิริรัตน์มโนรัตน์อายุ71ปีนายวีรชัดจันสะอาดอายุ62ปีนายประภาสโรจนพิทักษ์อายุ67ปีนายปราโมทสังหารอายุ63ปีนายสรศักดิ์ดิษฐ์ปรีชาอายุ49ปีนายสิริฐานโรจินดาอายุ56ปีนายชินวรทิพนวลอายุ71ปีนายนางรงพดุงศักดิ์อายุ60ปีนายสรวัฒน์กุรจินดาอายุ60ปีนายเหนือภัยเซนกลางครับอายุ41ปีนายวิเชียรเจียมสวัสดิ์อายุ59ปีนายบุญพบเวียงสมุทรนะครับนายวิโรจน์ยอดเจริญนางสาวรุจิยาเสาสมภพนะครับรวมไปถึงนางสาวมีนาแสงสีนะครับทั้งหมดนะครับก็ถูกเจ้าที่นำตัวมาขออำนาจศาลทหารฝากขังแล้วทันทีที่นำมาฝากขังพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวซึ่งเจ้าที่ก็ต้องคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีครับครับนอกจากประเด็นเรื่องพนักงานยื่นคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับก็มีประเด็นด้านของกระบวนการนี่แหละครับซึ่งคุณธนเดชพ่วงพูนทนายความจากสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพให้ข้อมูลครับสาเหตุที่ไม่ได้รับการประกันตัวคือเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหามาฝากขังช้าครับระยะเวลาในการยื่นประกันก็เลยทำไม่ทันดังนั้น22สิงหาคมนี้จะไปยื่นขอประกันตัวอีกรอบนึงถ้าไม่สำเร็จจะไปยื่นอีกรอบวันที่30สิงหาคมซึ่ง30สิงหาจะเป็นวันสิ้นสุดการฝากขังผัดแรกก็ครบ12วันนะครับผู้ต้องหากลุ่มนี้เดิมตามหมายจับมีทั้งสิ้น17คนตามหมายของศาลทหารในข้อหาตามที่ได้แจ้งไปนะครับทั้งเรื่องของฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยเรื่องการชุมนุมทางการเมืองเรื่องอ้างยี่แต่ก่อนหน้านี้ที่ควบคุมตัวร้อยตำรวจโทสมัยร้อยตำรวจหญิงวิไลวันที่เป็นตำรวจทั้งคู่นี้แต่สุดท้ายก็ปล่อยนะครับเนื่องจากพยานหลักฐานยังมีไม่ครบก็เลยต้องปล่อยตัวแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้แค่15คนก่อนไปฝากขังตอนนี้ครับ